สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่20มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์200ปีไทยสหรัฐอเมริกา Great and Good Friends Exhibition วันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์200ปีไทยสหรัฐอเมริกา Great and Good Friends Exhibition ซึ่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสถาบันด้านวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ200ปีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศภายในงานจัดแสดงของขวัญแลกเปลี่ยนระหว่างกันตลอด200ปีซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อนและหลายชิ้นไม่เคยจัดแสดงในประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งยาวนานที่เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับในการนิทรรศการเนตรนิทรรศการเชิงปฏิบัติการซึ่งประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาที่มีจุดเริ่มต้นหลังจากกัปตันเรือชาวอเมริกันนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับน้ำตาลที่ท่าเรือบางกอกเมื่อปี2361ครั้งนั้นพระยาสุริยวงศ์มนตรีดิษฐ์บุญนาคเจ้าพระยาคลังได้มีจดหมายถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโรมีเนื้อความกล่าวถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ในการสร้างสัมพันธ์ทางการค้าและพาณิชย์กับสหรัฐอเมริกานับเป็นการติดต่อทางจดหมายครั้งแรกระหว่าง2ประเทศต่อมาจึงเกิดเป็นสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรสยามเมื่อปี2376เขียนเป็นภาษาโปรตุเกสภาษาทางการทูตที่ใช้ในราชอาณาจักรเนื่องจากสมัยนั้นคนไทยยังไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอันเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งทางด้านการค้าการศึกษาการสาธารณสุขวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนจวบจนปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพซึ่งจัดแสดงของขวัญและสิ่งของในโอกาสต่างๆอันแสดงถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างกันและเอกสารประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาอาทิพระราชสารในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สปี2399ภาพเหมือนประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของแลมเบิร์นพิลของขวัญจากประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี2399คันถมเงินของขวัญพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ปี2474เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีเดวายดีไอเซนฮาวร์ในปี2503โดยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพียงคนเดียวที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้นอกจากนี้มีฉลองพระองค์ครุยของขวัญประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิพงศ์ประพันธ์แก่สถาบันสวิตโซเนียนปี2490และเสื้อคลุมผ้าไหมขิดของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แก่นางโรสลินคาร์เตอร์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในปี2523โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการงามสมบรมราชราชินีนาถซึ่งจะแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ทั้งนี้นิทรรศการความสัมพันธ์200ปีไทยสหรัฐอเมริกา Great and Good Friends Exhibition จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่30มิถุนายน2561ณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวัง
หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเวลา 17:27 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการผลิตและจำหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกระสาบหมุนเวียนชุดใหม่และเหรียญกระสาบหมุนเวียนชุดเดิมทั้ง9ชนิดราคาศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรนำนักการสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2560จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทรในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการรางวัลร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน6คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 5,558 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปีพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชามีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับจัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค23จังหวัดทั่วประเทศและมีศูนย์สอบส่วนภูมิภาค39แห่งเพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้านและสอบใกล้บ้านจนสำเร็จการศึกษาทั้งยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ32ประเทศเพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทยนอกจากนี้มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากลผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวที่มีความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งนี้มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ2ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2560ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอ
หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาดังนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิจารณ์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะกรรมการร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหารกระทรวงผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและหน่วยงานที่รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศและเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2558และ2559เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในโอกาสนี้ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับรางวัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลในโอกาสนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเขตหลัก4วันนี้ที่โรงเรียนวัดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลและปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกอันเป็นการสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเริ่มตั้งแต่แยกบางเขนถึงคลองบางเขนรวมระยะทางทั้ง2ฝั่ง 2,000 เมตรส่วนที่คลองเปรมประชากรเขตหลัก4เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าวัดเทวสุนทรถึงซอยวิภาวดี25ระยะทาง800เมตรโดยร่วมกันขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้ง2ฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรทั้งบนถนนและบนทางเท้านอกจากนี้มีการทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนวัดเทวสุนทรและชุมชนตลาดบางเขนอาทิเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านเยี่ยมผู้สูงอายุให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ความรู้เรื่องสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนพึงมีพึงได้เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและสวัสดิการเด็กแรกเกิดสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแนวทางในการป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมรวมทั้งให้ประชาชนทุกคนเห็นความสำคัญของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนโดยถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่จะช่วยกันอบรมสั่งสอนเท่าที่จะทำได้ช่วยสอดส่องดูแลความประพฤติของวัยรุ่นช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งผู้ปกครองสถานศึกษาและตำรวจเมื่อพบความเสี่ยงทั้งนี้กิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรที่จังหวัดสกลนครวันนี้ณลานรวมใจไทยสกลตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมให้บริจาคฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของประชาชนกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้านนางสาวเยาวนิษฐ์บุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสกลนครกล่าวว่ามีรายงานการพบพิษสุนัขบ้าโดยทั่วไปในภาคอีสานแต่สำหรับที่จังหวัดสกลนครยังไม่มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและสาธารณสุขสกลนครได้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โดยได้จัดตั้งทีมงานออกประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรณรงค์ให้ประชาชนนำสุนัขหรือแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้อาจป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้รีบแจ้งทางปศุสัตว์อำเภอทันทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคืนนี้เวลาประ